ต่างจังหวัดนะครับออกมาเรียกร้องให้คนกรุงเทพแสดงออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งเพื่อพิสูจน์คุณภาพของคะแนนเสียงหลังจากดร.เสรีวงศ์มนทาประกาศว่าคะแนนเสียงในการเลือกตั้งของคนต่างจังหวัดไม่มีคุณภาพเทียบเท่า 300,000 เสียงของคนกรุงเทพชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณดิษฐ์ลัดดาวิชัยดิษฐ์ครับเขาเป็นตัวแทนคน15ล้านคนเขากำลังเล่นปริมาณไม่เล่นคุณภาพมีคน15ล้านคนที่ไม่มีคุณภาพกับมีคน 300,000 คนที่มีคุณภาพเราเลือก 300,000 คนที่มีคุณภาพไม่ดีกว่าละก็คิดว่าก็หนึ่งเสียงของคนก็น่าจะเท่ากันไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดเท่ากันค่ะตัวเราเองอยากให้มีเลือกตั้งก็อยากให้มีเลือกตั้งถ้ามันมีความโปร่งใสแล้วก็สามารถควบคุมการโกงการทุจริตในการเลือกตั้งได้วาทกรรมเสียดสีเปรียบเทียบคุณภาพเสียงของคนต่างจังหวัดด้อยกว่าคุณภาพเสียงของคนกรุงเทพของดร.เสรีวงศ์มนทาแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.พูดไว้ในงานเสวนาเมื่อปี2554ถูกนำมาเผยแพร่อีกครั้งในช่วงวิกฤตการเมืองขณะนี้จนกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงการมีสิทธิ์และเสรีภาพของคนไทยที่ไม่เท่าเทียมกันนำมาซึ่งความน้อยเนื้อต่ำใจของคนต่างจังหวัดเมื่อทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาก็น้อยใจนะคนต่างวัดทำไมถึงว่าน้อยคุณภาพกว่าไม่รู้แต่ผมเป็นคนต่างวัดนะผมในความคิดของผมนะใครเข้ามาบริหารก็ได้ขอให้เป็นคนดีบริหารประเทศเราให้เจริญก้าวหน้าจะเป็นใครที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องว่าคนต้องเป็นคนรวยไม่รวยอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะผมว่าขอให้เป็นคนเก่งพัฒนาบ้านเราให้มันดีขึ้นอย่าให้แย่กว่าประเทศอื่นเขาเช่นเดียวกับแม่ค้าขายสายไหมรายนี้ร่ำให้กับคำดูแคลนของคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ดีมีการศึกษาแต่ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะระดับใดก็ตามจะเดินทางกลับบ้านไปเลือกเสมอเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองคนบ้านนอกไม่เหมือนแค่ความรู้มันน้อยแล้วก็มันก็บอกหาเช้ากินค่ำอยู่นะเขาว่ามาก็น้อยใจแต่ก็ไม่ทำไงเนาะเรามันจนนะวาทกรรมของดร.เสรีวงศ์มนทาในวลีนี้นอกจากจะสร้างความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับคนต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสได้โต้แย้งไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแต่ยังเป็นการเหยียดหยามและแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมของคนไทยด้วยกันคนต่างจังหวัดเชื่อว่าจะเป็นพลังผลักดันให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดได้ออกมาแสดงพลังทางสังคมในการเลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตประเทศดิษฐ์ลดาวิชัยดิษฐ์ NBT News Focus